สวัสดีครับสวัสดีครับ Q Infinity Toy Review วันนี้จะมารีวิว Woody Sci-Fi เอ้ยไม่ Sci-Fi Reloaded Woody เป็นซีรีส์ number 10ซีรีส์ที่10เป็นของญี่ปุ่นทำครับตัวนี้ที่ผมซื้อเพราะหน้านี้เลยโดยเฉพาะเอ้ยเอียล้มหน้าเนี้ยมามันโคตรหาฟินมากครับรีวอร์ดเฮดก็คือมันจะเป็นบอจอยทั้งตัวข้อดีคือเราสามารถคิดสร้างสรรค์ด้วยกันถ้ามีมากกว่า1ตัวนะดึงออกมาดึงออกมาแป๊บนึงเดี๋ยวผมไปหยิบอีวาเกเลียน01นี่ก็รีวอร์ดเฮดแบบว่ามันเป็นรีวอร์ดเฮดแบบโรบอททามาชิดูเนี่ยดูนี่มันจะเกรียนมากเลยอะเมย์แม่งโคตรโหดเหี้ยวูดดี้เราไปเล่นกล้ามมาแน่แน่มือพี่แกโหดมากครับใหญ่ขึ้นเยอะเลยอ่ะมีแสงด้วยมือของอีวาเกเลียน01อาร์ติคิเลชันน่ะมันจะเหมือนกับซิงเกิลจอยทั้งตัวนะครับถ้าใช้บอจอยแปลว่าถ้าขาใหญ่นี่มันจะกลายเป็นซิงเกิลแน่แต่ถ้าขาแค่นี้ขนาดขาเล็กแค่ไหนยังเป็นแค่ซิงเกิลเลยก็ถือว่าเป็นเหมือนซิงเกิลจอยทั้งตัวไงแต่ว่ามันแบบนี้มันจอยแบบนี้จะไม่ค่อยมีธรรมชาติไม่ค่อยเป็นธรรมชาตินะครับแต่ตัวนี้มันก็ตรงขานี้ของตัวนี้มันจะหลบผมไม่จะมารีวิวตัวนี้ออกดีกว่าเดี๋ยวจะเผลอรีวิวเนี่ยเราสามารถเปลี่ยนเล่นได้มันมากแต่บอจอยข้อเสียอย่างคือหลุดง่ายครับเวลาผ่านไปนานๆหลุดง่ายครับตัวนี้ผมได้มาประมาณ 1,500 ครับแต่ว่าราคาทั่วไปตามตลาดน่าจะอยู่ที่ 1,300 บาทตีเป็นเยนผมขี้เกียจตีอ่ะเอาไปคูณเอาไปคูณ100เอ๊ะเอาไปคูณ40หาร100อ่ะเอ๊ะเปล่าเฮ้ยไม่เอาไปคูณ100หาร40กันเอาแล้วกันน่าจะเป็นราคาเยนเอามันเป็นราคาเยนแล้วคุณก็ตีเอาเองที่เหลือนี่ขยับได้แบบว่าเยอะมากครับมาดูที่อาร์ติคิเลชั่นนะตัวนี้ขยับลูกตาได้แต่ว่าเดี๋ยวผมจะให้ดูทีหลังแล้วจะให้ดูพวกอุปกรณ์ที่ให้มาในกล่องแต่ผมจะไม่แกะออกมาได้ทั้งหมดเพราะเดี๋ยวได้ถ่ายคลิปใหม่อีกตัวนี้ถ่าย2รอบแล้วของมาเมื่อวานครับเนี่ยมันจะเป็นบอจอยเป็นลูกบอลจินตนาการแล้วกันลูกบอลทั้งตัวผมไม่พูดอะไรนะตอนอธิบายชั้นให้ดูเอาอย่างเดียวหมุน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 ได้จะเอ็นไปด้านหลังได้ด้วยมันหมุนได้ตรงเนี้ยหมุนได้หมุนได้หมดอ่ะที่เป็นบอจอยมือมีให้เปลี่ยนเยอะเลยคอนี่จะเป็นบอจอย2จังหวะหมุนได้ขึ้นลงได้ตัวก็เป็นบอจอยเป็นลูกบอลอ่ะอันเนี้ยเรียกบอจอยของแท้เลยอันนี้บอจอยขาจะเป็นแบบแข็งหน่อยรีโวเทนน่ะมีความทนทานมากบอจอยเค้ามีความทนทานนะแต่เล่นไปนานๆยังก็ต้องหวมอยู่ดีโอเคอาร์ติคิเลชั่นผมเงียบๆแล้วกันไม่อยากพูดมากเดี๋ยวตอนนี้กล่องมันมาดูที่กล่องเนี่ยเป็นสไตล์บอจอยของรีวอร์เทดนี่เป็นวิธีทำให้แข็งแรงขึ้นมันมีอุปกรณ์ซึ่งผมก็มีแต่ผมไม่ทำเพราะว่าเดี๋ยวมันพังรูปด้านหลังนะสวยดีนี่ด้านหน้าก่อนนี่อันเนี้ยส่วนประกอบของบอจอยของรีโวเทดด้านหลังกล่องดูไฮโซจริงเนี่ยลูกตาขยับได้ครับไม่ค่อยอยากขยับเพราะมันจับคืนได้ยากมากแต่ว่าก็เอามารีวิวต้องขยับให้ดูแหละนี่ครับด้านในกล่องผมทำมันเละแล้วมือจะมีให้เปลี่ยน4แบบแบบนึงจะเป็นไว้ให้จับกล้องเนี่ย4แบบก็จะมีไอ้3แบบที่เหลือก็จะเป็นนิ้วชี้กำไอ้กำไมโครโฟนหรือไฟฉายก็ไม่รู้กับแบบมืออีกอันนึงแล้วก็มีหมวกให้แล้วก็หน้าวูดดี้แบบปกติหน้าวูดดี้มันคว่ำเดี๋ยวจะเอาให้ดูแล้วก็มีป้ายชื่อวูดดี้เดี๋ยวจะให้ดูเพนจ็อบผมรีวิวออทิเกเรชั่นเป็นอันดับแรกนี้
เดี๋ยวลืมนี่ก็เป็นภาษาญี่ปุ่นทั้งหน้าเลยมีกล่องให้เก็บพวกอัคเซอรี่ด้วยฟิกมาก็มีให้แต่ฟิกมาให้มันเป็นถุงนี่ครับหน้านายเพอร์บูดี้ไม่โฟกัสโฟกัสละลูกตาขยับได้ครับเนี่ยจุดขยับของลูกตาขอวูดี้ออกก่อนจุดขยับนะเนี่ยลูกตาขยับได้หมวกก็ใส่ได้นะเดี๋ยวใส่หมวกให้ดูเนี่ยหมวกก็ใส่ได้ทุยตัวนี้ผมไปขโมยแอนดี้มาเชื่อสิเดอีกสักพักหนึ่งมันจะวิ่งกลับไปหาแอนดี้ผมไปขโมยมาทุยไม่ค่อยโฟกัสอีกอ่ะนี่แอนดี้เชื่อดิผมไปขโมยมาสักวันสักพักมันจะวิ่งกลับโอเคมาดูที่เพนนะจ็อบกันบ้างนะครับตัวนี้ให้คะแนนที่กิเลชันก่อนเลยว่าให้แค่4เต็ม5ผมไม่ค่อยชอบที่กิเลชันแนวนี้บอจอยใช้ได้อยู่แต่ว่ามันไม่ชอบทั้งตัวการเพ้นท์นะไม่มีสีเลอะส่วนมือใช้สีนาเมลมีเลอะแค่จุดเดียวคือตรงนี้สีเทาก็ไม่เลอะเลยครับตรงคอมีไฮไลท์ตามหนังเลยก็สมราคา 1,000 กว่าบาทอะถ้าขายบนห้างก็น่าอยู่ที่ 2,600ซึ่งบนห้างไม่น่าจะเอาเข้ามาขายโอ้ยอินโนเมลเลอะหลายจุดเลยครับยีนี้ทำเป็นหนังๆได้มันเหมือนพยายามทำเป็นหนังๆทำได้สมจริงอยู่นะเพ้นด้านเสียงมอไซค์แม่งน่ารำคาญรองเท้าก็ตรงบูทก็มีลายกระบองเพชรมีนี้ด้วยสมจริงสวยงามนายอำเภอวูดดี้สีทองสวยดีครับเข็มขัดนี่เขาไม่ติดกาวมันดึงออกได้โอเคเราดูหน้าฟินๆของมันและแล้วก็จบคลิปไปด้วยคลิปไปเพียงเท่านี้เดี๋ยวดูนี่ก็บายวูดดี้กับหัวโอเคครับจบคลิปวูดดี้ครับเฮ้ยลืมเดี๋ยวจะตัดต่อคลิปแล้วกันตรงนี้มันอาจจะไม่ค่อยประดิษฐ์ประต่อนะก็ลืมให้คะแนนโอ้โหเกือบเลยการเพ้นจ็อบก็ให้4เต็ม5เพราะมันเลอะแค่จุดเดียวแล้วตรงแก้มเนี่ยผมลืมชี้ให้ดูเขาเพ้นได้ดีอ่ะมีพ่นแอร์บัสเป็นแก้มแดงด้วยเพ้นจ็อบให้4เต็ม5อาร์ติคิเลชั่นให้3เต็ม5แล้วก็การหล่อพลาสติกดีมากอันนี้ให้5เต็ม5เฉลี่ยตัวนี้อยู่ที่ประมาณ 3.5 เต็ม5ครับโอเคครับเดี๋ยวจะตัดต่อเข้าอันที่แล้วจบครับ